คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งคดีที่มีความคืบหน้าคืบหน้าแบบเงียบๆนะฮะแต่เราก็ดันไปรู้มาไม่รู้ว่าเงียบจริงหรือเปล่านะครับนายแทนไทยณรงกูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดพร้อมทนายความย่องเงียบครับไปพบนะฮะ DSI รับทราบข้อกล่าวหาที่ถูกดำเนินคดีนะครับพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงินนี่คือรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าไปแบบเงียบๆคือย่องเงียบนะฮะไปหาผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด DSI นายพงศธรอินอำนวยเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันฟอกเงินส่วนรายละเอียดเนี่ยนะครับทาง DSI บอกว่าเดี๋ยวจะแถลงให้สื่อมวลชนทราบวันจันทร์ที่10เมษายนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับคดีนี้นะครับ DSI เนี่ยตรวจสอบพบเส้นทางการเงินที่มันไปเกี่ยวข้องกันด้วยกับคุณน็อตกองสลักพลัสหรือว่านายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์จำนวน200ล้านนะครับที่มีการโอนกันไปโอนกันมาให้กับนายแทนไทยด้วยซึ่งทางน็อตเนี่ยก็บอกว่าเป็นเงินที่มีการยืมกันโอนคืนกันแต่ทีเนี้ยพอทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตรวจเขาเจาะเงินก้อนนี้ไปเนี่ยก็เข้าขายเรียกว่าเข้าขายแล้วกันเหมือนเป็นการฟอกเงินแล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับพนันออนไลน์ก็ถึงถูกดำเนินคดีเนี่ยคือแต่เดิมเลยเนี่ยเป็นพยานใช่ไหมก็มาให้ปากคำสุดท้ายเนี่ยก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพราะว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วมันเชื่อมหากันจริงๆอ่ะตามเดิมเนี่ยรู้สึกว่าแทนไทยเนี่ยก็เหมือนจะต้องไปรายงานตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาวันที่10นะอย่างที่เธอบอกย่องเงียบไปตั้งแต่วันที่7อ่ะคงไม่อยากเจอสื่อแล้วคือแอบไปก่อนอ่ะแล้วก็เห็นไหมรายละเอียดเนี่ย DSI บอกว่าเดี๋ยวจะแถลงวันที่10ค่ะผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนนใน Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 6นี่นะคะเป็นคลิปนึงปรากฏว่าเขาขับรถอยู่ดีๆนะคะแล้วก็มีค้อนเนี่ยลอยมาไปดูข้างในเนี่ยเดี๋ยวชมน่ากลัวมากนะคือไม่รู้มาจากไหนอ่ะทิศไหนก็ไม่รู้อ่ะเธอวิเคราะห์สิมาจากไหนเนี่ยทอครับเทพเจ้าสายฟ้าโอ้น่ากลัวมากนะโอ้โหนี่ไงมาได้ยังไงล่ะเราพยายามดูค้อนน่ะอันใหญ่เลยอ่ะเราพยายามดูว่ามันหลุดมาจากรถคันข้างหน้าหรือยังไงเรานึกไม่ออกเนี่ยนะฮะพยายามดูหลายรอบมากมันไม่เห็นจริงๆฮะแต่ว่ามันลอยมาจากบนถนนแน่นอนใช่คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือรถคันนี้เขาไปกัน2คนขับคนนึงแล้วก็นั่งคนนึงคนที่อยู่ฝั่งคนนั่งชื่อเอกรัตน์ธัญญเจริญเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าคือค้อนเนี่ยมันลอยมากระแทกรถเสียหายที่ถนนสาย304ฉะเชิงเทรามุ่งหน้าออกกรุงเทพคือตอนนั้นน่ะเขาจะกลับบ้านที่สระแก้วช่วงที่กำลังข้ามสะพานตรงข้ามอบต.เสม็ดใต้ที่อำเภอบางคล้าของฉะเชิงเทราเนี่ยนะฮะตอนนั้นน่ะขับตาม Fortuner มาคันนึงจู่ๆก็มีค้อนเนี่ยลอยมาจากฝั่งตรงข้ามซัดเข้าไปโป้งเข้าให้สภาพเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงฝั่งข้ามคนตรงฝั่งข้างคนขับอ่ะคือเขาอยู่เนี่ยก็ตกใจอ่ะเนี่ยมันอยู่ฝั่งคนนั่งข้างๆปักเข้าไปอ่ะค้อนก็คาอยู่หน้ารถเขาอย่างนี้ใช่นะคะคือเขาก็พยายามจะหานะก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนด้านเนี่ยหักครึ่งนึงเลยพอทำเป็นภาพนิ่งเนี่ยโอ้อันเบลอเลยเธอมันไม่อันใหญ่ดิเออแล้วด้ามมันหักด้วยนะคือก็เรียกประกันภัยเข้ามาดูพอเปิดกล้องหน้ารถเนี่ยก็หาต้นตอไม่เจอนะคะถนนที่วิ่งมาก็เป็นสะพานสูงด้วยงงมากตอนเนี้ยยังไงดีล่ะฮะก็ต้องได้แต่บอกว่าระมัดระวังแล้วกันนะครับบางทีระวังแล้วเราก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ๆจะมีใครมาแจกค้อนอย่างนี้หรือเปล่าเอาจริงถ้าเหตุการณ์นี้ใครรู้ว่าเป็นเจ้าของค้อนเนี่ยแสดงตัวหน่อยนะรับผิดชอบนิดนึงเอาละครับคุณผู้ชมฮะ